ไอ้เชียตอนแรกอะคิดไว้แล้วว่าจะอ่านให้จบ11เล่มแล้วค่อยเริ่มดูดีเพราะว่าแต่แบบรอจนมัน EP 2ปล่อยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เชียจริงๆเราอ่านเล่ม1จบอะแล้วเราไปดู2 EP ก่อนก็ได้เหมือน EP 1 EP 2อะไม่น่าจะเกินเล่ม1เล่ม2แถวนี้ไม่น่าจะเกินจริงด้วยเชนซอมแมนเนี่ยเป็นการ์ตูนที่หน้าตอนนี้ผมเริ่มอ่านเล่มสแล้ว นะครับผมแล้วก็ดูแอนิเมะมา2ตอนวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูแอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดมากๆเลยก็คือการเคีอตัวละครเดนจิของอาจารย์ทัศกิฟูจิโบโต้นะครับผมคือตัวละครเดนจิเนี่ยถูกครีอทให้เป็นตัวละครที่ติดลบเลยพ่อตาย พ่อตายนี่คือแม่งแบบชิงตายเพราะว่าหนีหนี้ด้วยนะตัวเดนจิเหมือนมีโรคพัธุกรรมด้วยเออมีโรคพันธุกรรมคือโรคหัวใจตอนที่เขาไอเป็นเลือดเขาบอกว่าเออยายของเขาก็ไอเป็นเลือดเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยต้องทํางานเป็นหมารับใช้แก๊งมาเฟียนะครับคอยล่าปีศาจแลกเงินล่าปีศาจได้เงินเป็นแสนเยนเลยนะสุดท้ายหักลบกบหนี้ค่านู่นค่านี่ก็โดนเขาหักหัวคิว้วเหลือแค่พัน เหลือแค่พันกว่าเยนอะไรเงี้ยนอนในเขาเรียกอะไรเป็นกระต๊อบสังกะสีอ่ะเออพูดอย่างนั้นนะกระต๊อบสังกะสีจนมาก กินขนมปังวันล,ละแผ่นแบ่งกับหมาความฝันสูงสุดแค่ได้กินขนมปังทาแยามกับมีอะไรกับผู้หญิงสักคนหรือได้จับนมนี่ก็คือแบบโอ้โหแม่งความฝันสูงสุดแล้วมันดูเป็นเรื่องที่แบบบ้าบอชิบหายนะกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งแม่งยอมแบบสู้กับปีศาจแบบถวายชีวิตถวายหัวเลยนะเพื่อเพียงแค่แบบขนมปังทาแยามชีวิตธรรมดาได้จับนมใครสักคนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องแบบ ไร้สาระมันอาจจะดูเป็นเรื่องแบบอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมอะการสร้างงานศิละปะหรือการเล่าเรื่องน,น,นะครับมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายจริงๆของเขาที่อยากจะเล่ามากกว่าสังเกตว่าตัวละครเดนจิทุกครั้งที่เขามีเป้าหมายเนี่ยอาจารย์ทัสกิฟูจิโมโตเนี่ยเขาพยายามใช้แบทโจ๊กในการสะท้อนความต้องการของตัวละครเดนจิออกมาอย่างเช่น ตอนที่ตัวเดนจิต้องไปทํางานคู่กับฮายาคาวะครั้งแรกนะครับไปเจอมนุษย์ปีศาจต,ตัวที่มีมีเงี้ยงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็คอนฟ lict เกิดขึ้นเลยนะตอนนั้นระหว่างความสัมพันธ์ของเดนจิกับฮายาคาวะก็คือตัวฮายาคาวะเนี่ยพ่อแม่เขาอะนะครับโดนปีศาจฆ่าตายเขาเลยเกลียดม,มากปีศาจต,ต้องตายอย่างทรมานที่สุดแต่เดนจิพูดไปนะตอนนั้นก็คืออยากให้แมงตายสบายๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วตัวเขาอะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาต้องเป็นเพื่อนกับปีศาจเขาก็โอเคนะเพราะเขาเกิดมาเขามีเพื่อนเลยเพื่อนของเขาคนแรกตั้งแต่เด็กก็หมาตัวนี้นะครับโปจิตะอะไรอย่างอเองี้ยพระเอกมันก็แค่แบบผู้ชายคนหนึ่งที่กูเป็นเพื่อนกับใครก็ได้เพราะว่ากูกูชีวิตกูไม่ติดลบ แต่ว่าตัวฮาคาวะนี่คือเขาไม่เอาเลยปีศาจแม่งต้องทรมานทุกทรมานที่สุดต้องฆ่าให้หมดมันก็เกิดคอนฟ lict ตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วจังหวะตรงนั้นเขาบิวแบบบิวบิวดรามมากนะผมรู้สึกเลยว่าความต้องการมึงอาจจะดูไร้สาระแต่มึงรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือมึงรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะชีวิตมึงติดลบของติดลบ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 ความธรรมดาของคนอื่นนะมันเลยเป็นฝันอันสูงสุด ของเดนจิคือเดนจิไม่ได้ต้องการฝ่ายฝันที่กูจะเป็นเศรษฐีระดับโลกไม่ได้ต้องการที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ต้องการเป็นอะไรทั้งนั้นต้องการชีวิตธรรมดาได้กินขนมปังทายแยมก็ดีแล้วได้มีแฟนสักคนก็ดีแล้วได้มีเซ็กซ์สักครั้งก่อนตายได้จับนมใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันหวังความฝันแบบธรมธรมดาธรรมดาในแบบที่ทุกคนก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าไอเดนจิมันไม่มีไง โตมาในกระต๊อบสังกะสีข้างถังขยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจบด้วยแบดโจกตรงที่มันมีหนังสือไม่แน่ใจว่าหนังสืออันนั้นคืออะไรนะผมผมไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากแต่ว่าผมเข้าใจว่าประมาณแบบเปิดบริสุทธิ์ไทยเพบอยนวลน,นางอะไรฟิลฟนั้นนะผมเข้าใจว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกูแค่ไม่อยากให้เลือดของไอเฮียเนี่ยเลอะหนังสือเพราะกูจะเอาไปอ่าน กูก็เลยแค่ฟันคอแล้วตายไปไอตัวเดนกิก็ยังพูดอยู่เลยตอนจบเหตุการณ์ว่าเอ้ยกูไอ้เฮี้ยม่นไม่น่าเลยกูทําให้ไฮยาคาวะไม่โกรธอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ยังแบบโทษตัวเองอยู่เลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยเชนซอมแมนเนี่ยจะใช้แบดโจ๊กฟิลฟิลนี้อยู่ตลอดเวลาปลายทางเข้าให้เห็นก่อนว่าเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นๆนั่นแหละที่แบบมีอารมณ์สอนใจอยู่นะครับไอความ ต้องการความฝันธรรมดาธรรมดาของแม่งอ่ะมันก็สะท้อนให้เราคิดได้ให้เรามีการตื่นรู้และเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครเดนจิด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็จะคอยตบด้วยแบทโจ๊กบางอย่างอย่างเช่นเนี่ยมาเห็นหนังสือ,อนวลน,นางอ่ะสมมตินะนวลน,นางตั้งอยู่แล้วก็เอ้ยไม่อยากให้เลือดเลอะจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟิลอย่างเงี้ยหยอดอยู่ตลอดเวลาบวกกับอีกอย่างที่ผมชอบไอ้เซตอัพพลังปีศาจเออเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้นะปีศาจแต่ละตัวเนี่ย มันจะมีพลังมากตามความกลัวที่มนุษย์มีต่อมันอย่างเช่นพระเอกเป็นปีศาจเลื่อยยนถูกไหมเวลาเรานึกถึงเลื่อยยนเราจะกลัวเชี่ยมันเลื่อยยนเวลาไได้ยินเสียงแบบแล้วก็มันเราจะกลัวมันนะครับแต่ลองนึกถึงถ้ามีปีศาจแบบปีศาจโฟมล้างหน้าอะคุณจะกลัวไหมปีศาจโฟมล้างหน้าอ้ีมาหน้าใสากิ้งเลยกู กูจะกลัวมึงไม่วะอะไรฆ <c oughs> ่าคนด้วยกันไงเอา,อาโฟมล้างหน้าล้างหน้าคุณให้สะอาดเลยนะฮะ <c oughs> อย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราพูดถึงปีศาจเลื่อยยนหรือในเรื่องมันพูดถึงอยู่แบบปีศาจร,รถยนอะไรเงี้ยลองนึกถึงโอ้โหปีศาจรถยนต์ดูน่ากลัวขึ้นนะเป็นเพราะว่าเรามีภาพจําจากรถยนต์ก็คือเฮ้ยอุบัติเหตุรถยนต์รถยนต์ชนคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีาภาพจําตรงนั้น ส่วนเลื่อยยนพระเอกเป็นเลื่อยยนถูกไหมเลื่อยยนก็เป็นของมีคมอยู่แล้วเวลาเราเห็นเลื่อยยนเราไม่อยากเข้าใกล้ส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ถ้าเราไม่ใช่คนถือเลื่อย,อยถ้าเรากลัวแบบเอ้ยพลาดมาโดนเนื้อเราตัวเรามันโอ้โหเลื่อยยนมันโดนแขนเราสามารถแขนเราขราดได้เลยนะเออตัดแขนเราขาดเหมือนวุ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนตัดต้นไม้เราได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าก,ก,าก,กลัวถูกไหมครับพลังของปีศาจจะขึ้นอยู่กับความกลัวที่มนุษย์มีต่อสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเซตอัพตรงนี้ผมรู้สึกว่าชอบมาก มันทําให้ผมอยากรู้แล้วโหในอนาคตมันจะมีปีศาจอะไราที่น่ากลัวมากมากบวกกับอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากติดตามการ์ตูนเรื่องนี้ไปจนสุดทางมากๆก,ก็คือการที่เขาเซตอัพให้ตัวละครเดนจิเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ต่ำมากมาก,มากพอมันอยู่ในจุดต่ำมากมากเนี่ยผมจะเกิดคำถามในหัวหทันทีว่าเหตุผลอะไราทำไมเดนจิต้องถูกเขยนและถูกเซต ให้อยู่ในจุดที่ต่ํามากๆส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะปลายทางของนักเขียนที่เซตให้จุดเริ่มต้นของพระเอกมันต่ํามากเพราะมันมีปลายทางที่สูงมากรอเขาอยู่เออทิคนี้ใช้ตลอดนะครับเซตตัวละครพระเอกให้อยู่ต่ําแบบยิ่งต่ําจนผิดสังเกตขนาดเนี้ย มันยิ่งเหมือนเป็นหมุดหมายเลยว่าเฮ้ยในอนาคตตัวเดนจิจะเป็นอะไรได้มากกว่าแค่มนุษย์ปีศาจธรรมดาไหมเป็นจอมมารเลยไหมผมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมสงสัยแค่ว่าณตอนนี้เขาเคขียนต,ตัวเดนจิมาแบบต่ําติดลบแบบติดลบ,แบบดลบแบบสุดๆเลยตัวละครบ้านพระเอกในพาาไซฟ์ว่าต่ําแล้วนะเดนจิแม่งต่ํากว่านั้นลงไปอีกนึกภา,ากพป่ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีปลายทางที่สูงมากๆรอเดนจิอยู่ผมก็เลยอยากติดตามมันไปนะครับว่าไอ้เชี่ยสุดท้ายปลายทางของเดนจิมันจะไปสุดตรงไหนมันจะ เจ๋งขนาดไหนไอ้เหี้ยมันจะเจ๋งเหมือนออปตัสหรือเปล่าผมจะบอกว่าออปตัส X Ex Exotic Stainless Steel ตัววัสดุของกรอบแว่นเนี่ยทำจากสเต e เลสสตีลเนื้อดีนะครับผมเกรดพรีเมียมเทียบเท่ากับแบรนด์นาฬิกาหรูแล้วภายในซีรีส์ X e x l t i c Stainless Steel เนี่ยนะครับมันจะมีรูปทรงหลายๆรูปแบบให้คุณเลือกทางออตัสเขาพยายามสร้างหลายทรงขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับรูปทรงใบหน้า ของคนไทยแล้วก็เลนออฟตัสเนี่ยนะครับกองแสงได้ดีนะแล้วยังทำเป็นเลนสายตาได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะโค้ดเวิร์มูฟ i ี่ลด100บาทครับผมเอออีกอย่างนึง่งแมปป้าทำเชนซอร์แมนภาพสวยมากสวยแบบสวยมากๆผมว่าผมเตรียมใจแล้วนะว่าแมปป้าน่าจะทำผลงานได้ดีมากๆ แต่อันนี้คือแบบเขาใช้ 3D ผสม 2D แล้วก็มีการสร้างซีนแอคชั่นคือคุณลองนึกถึงตอนแอคแท็กออนไททันน่ะคนต้องสู้กับยักษ์แล้วแบบมันบินไปบินมาฟุบฟับฟุบฟับกล้องมันหูวาบบบนแบบนั้นเลยเว้ยมันกลายเป็นว่าซีนแอคชั่นที่เกิดขึ้นในเชนซอ a w แมนน่ะโคตรจะมันเลยไอเฮียแมปป้าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆว่ะเชียขอปมือ นะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ When of t a r t Code World Movies ลด100บาทครับผมภาพยนตทุกเรื่องไม่มันจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรทับใจหรือเทียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ